ว่าบอสโจจัดเต็มทำบุญวันเกิดครบ40ปีครับต้องบอกเป็นบอสใหญ่นะฮะกับหมอลำคนเก่งสาวน้อยเพชรบ้านแพงต้องบอกว่าหน้าคณะแบบนี้เกิดอะไรขึ้นครั้งนี้ครับหลังจากเล่นคอนเสิร์ตเสร็จแล้วนี่คือช่วงเวลาตี3ตี4ก่อนเช้าเนี่ยนะครับไปทำบุญต่อที่วัดหัวลำโพงเลยครับทั้งไหว้พระทำบุญหยอดเงินบริจาคทุกตู้ในวัดนะครับสมทบสร้างเมนนะฮะช่วยทุนการศึกษาถ่ายชีวิตโคกระบือด้วยใครที่เคยไปวัดหัวลำโพงจะทราบดีนะครับงานนี้เนี่ยนะฮะต้องบอกว่ามีคนเข้ามาจำได้ขอถ่ายรูปกันเยอะเลยแถมหาน้องอุ่นหญิงด้วยนะครับต้องบอกว่าเป็นแฟนคลับตัวจริงบอสโจก็เรียกว่าเอาเงินมาบริจาคตามศรัทธาแล้วก็ลงศพไป 1,800 บาทถ้วนครับและแน่นอนว่าต่อด้วยทำบุญปล่อยนกเขานะเขาบอกว่าเป็นความเชื่อจะได้รับทรัพย์สินเงินทองหน้าที่การงานใหญ่ๆโตๆเข้ามานะครับปิดท้ายด้วยการเหมาตัวเลขที่แผงลอตเตอรี่ตรงนี้หลายคนก็ลุ้นไปด้วยนะครับต้องบอกว่าแล้วมีการเสี่ยงโชคในการล้วงไหที่วัดหัวลำโพงด้วยจะจับได้เลขอะไรนะฮะและเรียกว่าผลบุญ40ปีนี้จะแก่กล้าแค่ไหนเราไปดูคลิปกันก่อนครับอันนี้บอกไว้ก่อนเฮากับสิบ่ได้บ่แม่นอุ้งอิงเด้ออันนี้พออุ้งอิงครับอาจสิบ่ได้แม่นคือยังอุ้งอิงแต่ว่าก็สิลองเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคบางมันเกิดเนาะมันเกิดเฮาอาจสิบารมีเฮาเลยเมื่อล่ะบ่ถูกอาจสิใกล้เคียงกันปึ๊บเลข4ครับสี่หนึ่งครับสี่หนึ่งสี่หนึ่งยังครับสี่หนึ่งเก้าครับสองตัวล่างนะครับปิ้งปิ้งปิ้งตัวแรกครับศูนย์มาแล้วครับศูนย์มาแล้วแม่มอย่าว่าสี่อย่าว่าสามมาเด้อพอนเกิดลุงโจอายุสามสิบเป็นบ่อายุ40เป็นเลขอะไรนะครับทางเวทางเวสังทางเวอันนี้2ตัวล่างครับเล่นร่วมกันครับ05ครับหลุดเลย03 04 05